งเชิญควันแกคือฆาตกรรีบหนีไปค่ะคุณหนูนมช่วยส่งโทรเลขถึงพี่ชเลบุตรบอกว่าขวัญกำลังจะไปหาแล้วจะไปรอที่สถานีรถไฟภูพยารอพี่อยากบอกให้น้องขวัญรู้ไว้นะคะว่าพี่จะอยู่ที่เดิมเสมอเธอเป็นอะไรกับไอ้ชเลบุตรให้พี่ยกเองไม่ต้องเขตคาไม่ได้ลักพาตัวน้องขวัญแต่น้องขวัญเสนอตัวมาอยู่กับมันที่นี่จะหยุดไหมคะถ้าผู้หญิงคนนี้เจ็บเมื่อไหร่ฉันจะตามไปฆ่าแกสวัสดีครับผมเพชรนกฤตครับรับบทเป็นเชเลบุตรเป็นผู้ชายอบอุ่นสุภาพบุรุษครับแล้วก็อ่อนโยนสวัสดีครับผมเด่นคุณงามเนตรนะครับผมรับบทเป็นคุณเขตคามนะครับเป็นผู้ชายหล่อเท่เท่ที่สุดนะครับผม ไม่ต้องไปขิงอะไรใครนะครับ เพราะว่าเท่ที่สุดแล้ว สวัสดีค่ะเมด้าชาลิสาออฟดัมค่ะรับบทเป็นเชนขวัญค่ะในเรื่องเนี่ยคือเรามีปมกันก็คือผมเนี่ยเชเลบุตรก็คือเป็นเจ้าของปางไม้มฤคราชส่วนเขาเป็นเจ้าของปางไม้วันเสวตคือจะเป็นคู่ปรับกันอย่างที่เขาบอกว่าคุณอาไปฆ่าพี่สาวเขาแต่เราเนี่ยคิดว่าพี่สาวเขาเนี่ยมาทำให้คุณอาของเราเนี่ยเป็นบ้ามันเราเป็นเรื่องของการที่เราไม่ได้คุยกันใช่เรื่องที่เราไม่ได้คุยกันมันก็เลยมีความเข้าใจผิดกันแต่เราจะมีสติมากกว่าเขาเขาจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ไม่มีสติไม่มีสมองแต่เรามีสมองเราคิดวิเคราะห์ตลอดว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่คุณเขตคาไม่มีสมองคุณเฉลยบุตรโอ้โหพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีซีนบู๊ตรงนี้เลยนะก็คุณไม่มีสมองจริงอ่ะคุณใช้แต่กำลังใช้แต่อารมณ์อะไรเงี้ยคุณเขตคาเป็นคนที่ความรับผิดชอบสูงมากในเรื่องในปางไม้ตรงนั้นลูกน้องเยอะและทุกอย่างน่ากลัวหมดก้าวขาก้าวเดียวออกจากปางก็จะเจออะไรกัดตายก็ไม่รู้ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะต้องทำอะไรรุนแรงไว้ก่อนแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดทำอะไรก็คือแบบซัดอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเลยเพราะว่าความโหดร้ายของปางไม้ตรงนั้นน่ะมันน่ากลัวมากจริงไอ้ปางไม้ชเลบุตรไม่น่ากลัวเลยแต่ปางไม้ของวันเสวตน่ากลัวมากอยู่ที่ผู้นำแต่ตีเลยตีเลยอยู่ที่ผู้นำคนมากกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อได้เสียชีวิตไปคุณพ่อได้เขียนในพินัยกรรมว่าเราจะได้มรดกต่อเมื่อเราแต่งงานหรือว่าเราอายุมีอายุครบ25แม่เลี้ยงของเราเนี่ยเหมือนได้มาหักหลังเราเราก็เลยหนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็พยายามไปหาพี่ชเลบุตรพี่ชายที่แสนอบอุ่นซึ่งเขาเนี่ยเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทเราใช่ครับใช่ค่ะเราก็เลยขึ้นรถไฟหนีจากพระนครเพื่อที่จะไปหาพี่ชเลบุตรแต่ดันไป ขึ้นรถผิดคันแล้วก็ไปอยู่ปางไม้เขาค่ะก็เปลี่ยนไปเลยค่ะตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาเจอกับพี่ชายที่แสนอบอุ่นชีวิตของเราจะเป็นเหมือนแบบซินเดอเรลล่าอยู่อย่างมีความสุขสรุปไปเจอกับเขตคาเจอกับหมาป่าใช่เหมือนแบบเก็บแก้วล้างจานนะเก็บแก้วล้างจานทำบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถเขาใช้คุ้มเลยค่ะเห็นมองหน้ากันแล้วก็เหมือนเกลียดขี้หน้ากันตั้งแต่แรกเลยค่ะมีปากเสียงกันตั้งแต่แรกเลยพี่ชเลบุตรเขาจะแบบอบอุ่นพูดค่ะค่ะเชิญขวัญค่ะมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเลยมันแตกต่างกันมากๆเลยค่ะเป็นผู้ชายที่ให้เกียรติให้เกียรติผู้หญิงมากๆเป็นสุภาพบุรุษน้องขวัญโอเคไหมคะแต่แบบนี้คือแบบอยู่ที่นี่ได้ไหมคะอะไรเงี้ยชอบผู้ชายพูดค่ะขาอีกแบบนึงเลยอบอุ่นมากๆคือทำอะไรแบบสโลไลฟ์สบายๆน้องขวัญไม่ต้องกลัวนะคะพี่จะคอยปกป้องนู่นนี่นั่นเองอะไรเงี้ยประมาณคนที่อยู่ด้วยแล้วขวัญรู้สึกสบายใจที่สุดเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันนะว่าคนดูอะถ้าในชีวิตจริงจะเลือกใครก็ต้องเลือกเฉลิมเชิญขวัญอันนี้มาเลยเชิญขวัญโอ้ยคอแตกคอแหบมาเราจะละมุนกว่ามันจะคนละแบบกับเขตคามเฮ้ยแต่ทางเชิญขวัญเขาก็เลือกอยู่วันเสวตนะครับก็คุณไปลักพาตัวเขาผมไม่ได้ลักพาตัวครับเขามีใจให้ผมเขาไม่เคยมีใจให้คุณเขามาหาพี่ชายที่แสนรักก็คือเชเลบุตร
แต่ดันไปเจอคุณก่อนไม่มีทางครับผมคุณเขตคามยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วโอ้ยเฉลยบุตรดีกว่าขวัญมีความฝันว่าสักวันขวัญจะได้แต่งงานกับคนที่ขวัญรักช่วยพาฉันไปหาพี่เฉลยทีสิไม่เรื่องสั้นๆก็บอกได้ว่าเป็นเหมือนโฉมงามที่อยากจะไปหาเจ้าชายรูปงามแต่กลายเป็นเจอเจ้าชายอสูรแทนค่ะผู้หญิงสวยไปถึงที่ภูพญาลอก็เคยทำให้เนี่ยภูพญาลอเนี่ยลุกเป็นไฟค่ะเหมือนสงครามปะทุขึ้นมาอีกครั้งที่ภูพญาลอค่ะเชิญขวัญเนี่ยเขาเป็นตัวละครตัวใหม่ที่เข้ามายืนอยู่ในภูพญาลอนี้ด้วยมิชชั่นบางอย่างที่เขาต้องมาทำแต่จริงๆแล้วเขตคามกับเชเลบุตรอ่ะก็ยังมีปมที่เขาไม่ได้สะสางกันที่ทำให้สองปางไม้เนี้ยเป็นคู่อริกันมันเกิดมาจากอะไรเชิญขวัญจะค่อยๆพาเราแกะรอยไปทีละนิดจนไปเจอสิ่งที่ซ่อนอยู่ระหว่าง2คนแล้วก็คลายมันออกเป็นความสนุกอย่างนึงที่คนดูจะได้รับครับ Mood and Tone เหรอครับก็ละมุนเนาะหมายถึงว่าภาพรวมดูละมุนดูสบายตาแล้วก็เหมือนเรายกความเป็นดิสนีย์มาอยู่ในป่าและธรรมชาติของไทยเราอย่างเงี้ยครับว่าวอนรักเป็นความตั้งใจที่จะเป็นละครพีเรียดรักใสๆหัวใจฟุ้งฟริ้งค่ะทำไปทำมาระเบิดภูเขาขอกระท่อมเต็มเลยค่ะฉะนั้นความดิสนีย์ที่ทุกคนคิดถึงอย่าคิดถึงว่ามันเป็นมีวังเจ้าชายเจ้าหญิงอย่างเดียวนะคะมันคือการผจญภัยอยู่ในป่าค่ะทุกคนด้วยความที่พอเราได้เพชรเม็ดงามในสายบู๊ก็คือคุณเด่นคุณงามเพชรกับคุณเพชรธกฤตมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออพอเราไปดูบู๊แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นบู๊สวยและเป็นบู๊ที่เป็นบู๊ผู้หญิงคือแปลว่าเป็นบู๊ที่ผู้หญิงชอบดูเพราะว่าเป็นบู๊ที่เขาบู๊กันเพื่อจะช่วยนางเอกไม่ยากมากครับเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ละครบู๊ขนาดนั้นเพียงแต่มีบู๊สอดแทรกครับเพราะสถานบู๊เหมือนกันเขาชอบก็ชอบแหละครับเราก็สายบู๊มาอยู่แล้วครับแต่ด้วยความที่สังขารเราไม่เที่ยงอะเนาะคนเรามันก็ต้องเขาเขาก็ไม่ค่อยดีก็อันไหนที่เราบู๊ได้ก็บู๊อันไหนที่เราไม่ได้ก็บอกเขาอะไรเงี้ยว่าเราเตะข้างนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยหมุนไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามันจังหวะมันกลัวมันพลาดแล้วเขาเชื่อไหมก็ไม่เชื่อหรอกต้องเล่นเล่นมันสมจริงเต็มจะเล่นแล้ววะถ้าไม่เรียกถ้าไม่เชื่อใครแล้วไงจะเรียกทำไมเนี่ยนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่เรียกก็โดนไม่เรียกก็โดนพี่เป็นเพชรก่อนใช่ๆอุ๊ยก็โดนแล้วก็ยืนตึ้งนั่นแหละอีสาววิ่งนั่นน่ะได้ขึ้นทางขวาเดินคว่ำโตเลยปุ้มนั่นแหละไอ้ทีมดัดรับคืนเปี้ยงปิดตัวมาตรงนี้พี่เพชรพี่เพชรหมุนกลับนี้เวิร์มเพื่อจะหันกลับไปเจอกันอีกไม่ใช่ต่อสนิทหมดเลยแล้วค่ะหมดเลยแล้วค่ะกูเหนื่อยแล้วบอสคือเด่นเขาจะแบบพลังเขาจะเยอะมากฉะนั้นเวลาเขาจะบู๊เนี่ยเขาก็จะโชว์ทุกศักยภาพตีลังกาขึ้นต้นไม้จะต่อยเนี่ยปกติอัดเคยเห็นแต่คนกระโดดเตะคุณเด่นคุณกระโดดต่อยค่ะวิ่งมาตะไกลเลยค่ะวิ่งกระโดดขึ้นขาเดียวแล้วกระโดดต่อยอัดตอนแรกอันนึกว่าจะเตะอัดบอกพี่อันเวลาเราต่อยเราต้องกระโดดสูงขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่เพชรก็จะน่ารักมากจะคูลๆนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างจะแบบอ๋อไม่เป็นไรครับพี่อาร์ตปล่อยให้เด่นปล่อยพลังไปครับอาร์ตก็ห่วงว่าแบบอุ๊ยเด่นจะบู๊เยอะแล้วแบบเดี๋ยวเพชรจะบู๊น้อยอะไรหรือเปล่าดีแล้วครับพี่อาร์ตผมก็อยากจะอยู่นิ่งๆบ้างเด่นอยากให้เด่นเล่นอะไรก็ให้เด่นบู๊ไปคือเพชรธกิจมารอกินหมูอย่างเดียวค่ะมาตอนท้ายต่อยเตะไม่กี่หมัดชนะไปเลยแต่คุณเด่นคุณเนี่ยเล่นตั้งแต่เช้าจรดค่ำจรดอีกวัน 2-3 วันคุณเพชรธกิจมา10นาทีแล้วก็กินหมูไปรู้สึกว่าสวยค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะสำหรับตัวเชิญขวัญที่เหมือนแบบมีผู้ชาย2คนมาปกป้องคนนึงก็เป็นพี่ชายที่แสนดีคนนึงก็เป็นเหมือนแบบคนเท่ค่ะเป็นคนเท่มันก็เลยทำให้เชิญขวัญเหมือนได้ผจญภัยแล้วก็มีเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันก็จะเห็นถึงความน่ารักของความสัมพันธ์ระหว่างเชิญขวัญกับพี่เฉลยบุตรแล้วก็เชิญขวัญกับเขตคามค่ะ ใช่แยกทีมค่ะแล้วก็เขียนมาด้วยนะคะว่าทีมพี่เฉลยบุตรหรือว่าทีมคุณเขตคามเพราะอยากรู้จริงๆว่าแบบชอบอยากทีมเชียร์ทีมไหนมากกว่าจ้าลุงโว้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 
ไม่ได้เลยค่ะแต่เคร่งไปหมดแล้วค่ะเก่งไหมในซีเควนต์ขี่ม้าเนี่ยก็ให้น้องไปเรียนขี่ม้าอย่างจริงจังเลยแล้วน้องก็เป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วแล้วสกิลดีมากค่ะคือน้องเรียนไปไม่กี่ครั้งเลยอะค่ะน้องแบบควบม้าได้เร็วแล้วก็สง่างามมากเวลาอยู่บนม้าค่ะแต่สิ่งที่น่าประทับใจกว่านั้นก็คือว่าฉากที่เขาจะต้องแบบจะตกม้าจะต้องควบคุมม้าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่กลัวเลยอะคืออันไม่แน่ใจว่าข้างในอ่ะอาจจะมีความกลัวอะไรบ้างอ่ะแต่ไม่กลัวในการที่จะเผชิญหน้ากับทุกโจทย์จริงๆซีนนั้นอ่ะก็ต้องบอกตามตรงว่าเรามีสแตนด์อินแต่เราเพราะว่าเขาต้องตกม้าแบบโยกแล้วก็ตกลงมาใช่ป่ะครับแต่น้องก็ทำจนใกล้คัดที่เราต้องการที่สุดเหลือแค่ยกแค่นี้แหละที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับแต่จังหวะล้มจังหวะอะไรทุกอย่างพี่ด้าเองหมดทุกอย่างเราก็เลยแบบประทับใจในตัวพี่ด้ามากเนี่ยครับหุยแต่ว่าเขาเป็นพระเอกในชีวิตจริงเลยนะซีนตกม้าในตำนานเป็นยังไงคือตอนนั้นน่ะมันเป็นที่ว่าที่ซ้อนม้ามันเป็นซ้อนสองแล้วมันสูงไปก็เลยเอ็นซ้ายเอ็นขวาปรากฏว่าหล่นลงไปอะไรอย่างเงี้ยไม้กำลังขี่อยู่แล้วมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งค่ะแล้วมันมีเหมือนแบบเป็นกิ่งไม้อยู่แล้วเราหันหนีพร้อมกันใช่แล้วตัวอานมามันโค้งเคงอยู่แล้วใช่พอเราหลบพร้อมกันมันก็เลยค่อยๆเอ็นไปทิ้งตัวและนี่ยังมีสติบอกว่าพี่เด่นจะหล่นแล้วนะก็เลยด้วยสัญชาตญาณยายของผมสัญชาตญาณเป็นพระเอกเลยปุ๊บอย่างนี้เลยเมื่อวานก็ช่วยชีวิตมาแล้วรอบหนึ่งนะคะทำไมเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นโอ้โหพออยู่กันขนาดนั้นไม่เมื่อวานน้องเก่งมากเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ล้มตกม้าอะไรอย่างนี้เขามีสติมากเขาไม่ตัวเขาไม่เกรงเลยแล้วเขาไม่แบบไม่อะไรเลยก็เลยกอดไว้ได้พอกอดไว้ได้ก็เลยได้ประกอบไว้ก็เลยเอาหลังตัวเองลงแทนและผมเห็นตอนที่หล่นนะถ้าคนอื่นจะแบบทำไมคนนี้แบบจริงเหรอใช่หน้าเขาแบบนิ่งเลยไม่เด่นปุ้มไม่เด่นปุ้มปล่อยจอยมันจะหล่นมันก็หล่นใช่ผมเห็นหน้าเขาแบบรู้ไม่เห็นรู้ตัวไม่เห็นว่าตอนนั้นแบบต้องมาย่อๆนะคะไม่งั้นได้อยู่โรงพยาบาลแล้วค่ะไอ้จอนไอ้กดไว้เออซีนไข่ระเบิดซีนไข่ระเบิดอันนี้ก็เหมือนกันเราก็เตรียมเหมือนเซฟตี้ให้พี่เด่นเขาเนาะแต่ว่าพ่อเขาว่าเขาแข็งแรงเขาไม่ยอมใส่เซฟตี้ไม่ใช่ขวัญแกคือฆาตกรสุชาดามานี่แบบทุกคนแบบเล่นไม่ดีคืออะไรคะคือพลังความร้ายความอำมหิตความฟาดนางเอกนี่คือแบบเต็มสุดในเรื่องสีสันสุดในเรื่องเฟียสสุดในภูพยาลอค่ะมีแว่นตามีผ้าผูกผมมีทรงผมม้าก้อน